ตอนที่เราเล่นโน้ตตัวเดียวนะครับการสร้างเสียงที่ดีได้เนี่ยมันไม่ได้ยากใช่ไหมครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับการผสมผสานความเหมาะสมของความเร็วลมทิศทางของลมแล้วก็รูปปากทีนี้นะครับเวลาที่เราเล่นโน้ตตัวอื่นๆเนี่ยเราก็จะปรับใช้ในเรื่อง3เรื่องนี้นะครับทำให้เสียงอื่นๆน่ะดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่พอเราเล่นเพลงใช่ไหมครับเราก็จะมีการผสมผสานโน้ตหลายๆตัวใช่ไหมบางครั้งนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโน้ตตัวนั้นมันถึงเหน่อทำไมโน้ตตัวนั้นถึงเสียงไม่เหมือนกับโน้ตตัวอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตอนที่เราเล่นโน้ตตัวเดียวกับเล่นโน้ตหลายๆตัวมันมีความแตกต่างกันอยู่การเคลื่อนที่ของโน้ตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของ3เรื่องที่การพูดไปเมื่อตอนต้นนะครับเวลาเราเปลี่ยนโน้ตนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเราต้องหาวิธีการซ้อมให้โน้ตแต่ละตัวเคลื่อนที่ไปหาโน้ตอีกตัวนึงให้สวยที่สุดสมูทที่สุดแล้วก็ยังรักษาคุณภาพเสียงให้ได้ดีซึ่งเรื่องที่ว่านี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของ flexibility ครับคือการคล่องตัวความยืดหยุ่นในการเล่นโน้ตไปหาอีกโน้ตนึงนะครับทีนี้เวลาผมซ้อมเกี่ยวกับ flexibility เนี่ยก็จะไม่ได้ซ้อมโน้ตที่มันอยู่ใกล้กันมากจะซ้อมโน้ตที่มีการกระโดดขั้นคู่ที่กว้างๆไกลๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่ของโน้ตตัวหนึ่งไปอีกโน้ตตัวหนึ่งที่ชัดเจนนะครับเกิดเราซ้อมโน้ตตัวใกล้ๆเนี่ยความรู้สึกถึงการเปลี่ยนเราอาจจะไม่รู้สึกมากนะครับก็เลยซ้อมขั้นคู่ห่างๆไว้เพื่อเราจะได้รู้สึกถึงความแตกต่างนะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดคือเรื่องของ pitch control นะครับก็ต้องควบคุม intonation อย่าให้โน้ตแต่ละโน้ตมันเกิดความเพี้ยนขึ้นนะครับก็อาจจะต้องเช็คกับทูเนอร์สักนิดนึงนะครับตัวผมนะครับจะซ้อมในจังหวะที่ช้ามากๆเพื่อที่จะได้สังเกตการเคลื่อนที่โน้ตของแต่ละโน้ตและควบคุมให้โน้ตแต่ละโน้ตสมูทที่สุดครับ flexibility ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราควรจะหยิบมาซ้อมหยิบมาสังเกตหยิบมาดูบ้างนะครับเพราะมันทำให้การเล่นของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะโน้ตทุกตัวของเรามันน่าสนใจมากขึ้นมีการเปลี่ยนโน้ตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับมันจะทำให้เพลงที่เราเล่นโน้ตที่เราเล่นออกไปมันมีความหมายมากขึ้นมีความรู้สึกมากขึ้นด้วยครับ